สปีชีส์มันหมดไอ้โคโรนาแล้วก็ไปเป็นโนวาต่อยิ่งแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆบอกนะกระดาษไม่มีเหลือนะลุงใส่ภาษาไว้แล้วแหละเผื่อว่าวันหนึ่งจะมีคนพูดตามลุงใช่แล้วครับมหาธรรมคันธีโอเคครับพ่อของนางอินทราใช่หรือเปล่าลุงว่าใช่นะนั่นมหาธรรมคันธีมหาธรรมคเมกเขาจะมีพ่อเขาอีกนะต้นทางก็เลยนะพ่อของมหาธรรมคันธีคือต้นทางก็เลยนะครับไม่รู้ชื่ออะไรแต่ตัวมหาธรรมคันธีตัวเป็นรูปแบบของเขาเรียกบิดาเลยนะครับบิดาของอินเดียนะที่ว่าเขาปลดปล่อยจากการใช้คำว่าเป็นเมืองขึ้นกันแล้วกันของอังกฤษนะครับเขาปลดปล่อยด้วยความสกปรกเลอะเทอะนะครับฝรั่งเขาสะอาดสะอาดยังไงสะอาดสะอาดสู้ความสกปรกไม่ได้สะอาดสะอาดไอ้สู้ไวรัสโคโรนาไม่ได้พอๆกันแหละพอๆกันแล้วพี่นะอ้าวเราสู่กันฟังแค่นี้ก็พอนะครับมากกว่านี้ท่านก็คิดเองบ้างสิพี่ก็โอ้ยจารวีราชบุรีค่ะที่ไปหาลุงวันนี้กลับมาถึงบ้านเบาเนื้อเบาตัวเลยค่ะแต่ยังเจ็บแผลอยู่นิดหน่อยคลิปเก่าที่ลุงปล่อยพลังงานแสงเสียงออกมายังมีพลังงานอยู่ใช่ไหมคะมีครับมีครับฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญทางฝั่งผมเนี่ยฮะผมจะล้อมาจากภาษาพุทธศาสตร์นะครับจำไว้ครับนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเวลาถึงจุดหนึ่งอดีตไม่สำคัญอนาคตก็ยิ่งไม่สำคัญหนักเพราะฉะนั้นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนั้นคำว่าปัจจุบันที่แท้จริงก็คืออากาลิโกนะครับจำด้วยครับเซตซีโรอากาลิโกเพราะนั้นเวลานี่มันเรียลไทม์จริงๆมันจะช้าอยู่เวลาผมพูดที่บ้านผมกว่าท่านจะได้ยินที่บ้านท่านใช้เวลาอยู่4วินาทีเลยครับฝั่งเฟสนะดูสิมันเดินทางมันใช้เวลาอยู่4วินาทีเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดปากเงียบๆเนี่ยฮะแล้วท่านจะดูไม่ออกดูมันว่าเออมันทันกันทันกันจริงๆมันช้าอยู่ขนาดฝั่งผมเนี่ยถ้าผมกำมือขึ้นมาปุ๊บกว่าท่านจะรู้ว่าผมกำมือมันใช้เวลาอยู่4วินาทีนะครับ ส่วน YouTube ใช้เวลาประมาณ2วินาที YouTube จะเร็วกว่าเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้แหละฮะมันยังไม่เรียลไทม์ซะทีเดียวรอควอนตัมคอมพิวเตอร์ครับวินาทีเดียวครับถึงกันเป๊ะๆๆๆเลยครับเห็นไหมครับจะมีประสิทธิภาพสูงมากเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคลิปเก่าที่อยู่ในคลิปนะฮะถามว่าจะมีคุณค่าหรือว่าจะมีประสิทธิภาพเท่ากับเรียลไทม์นี้หรือไม่ตอบว่าไม่นะครับแต่ถามว่าเจ้าของคลิปตรงนั้นนั่งพูดอยู่ตรงนี้อยู่มันก็ได้ผลนะครับจำเลยครับใช่ไหมฮะใช่นะมันก็ได้ผลเพราะลุงหน่อยยังมีชีวิตอยู่ผมกำลังจะบอกถึงอะไรฟังให้ดีนะครับรู้จักสมเด็จโตไหมครับสมเด็จโตพรหมรังสีเนี่ยครับเวลาท่านปวารณาจิตที่ท่านพัฒนาได้ขึ้นมานะครับใส่วัตถุสิ่งของใส่ไฟแช็กในกระดาษฟังให้ดีนะเวลาท่านมีชีวิตอยู่จะมีประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่าท่านคอนโทรลอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับควบคุมอยู่แต่เมื่อเวลาสังขารสมเด็จโตล่วงโรยไปแปลว่าละสังขารเรียบร้อยแล้วถามว่าวัตถุสิ่งนั้นที่ท่านทำไว้อยู่ยังคงอยู่นะครับยังมีผลนะฮะจำด้วยครับยังมีผลอยู่ที่จะมี
คุณภาพของมันมีประสิทธิภาพเพราะว่าสิ่งนี้เขาจะปาวารณาจิตด้วยบริสุทธิ์ถ้าหากว่าสมเด็จโตคือพระอรหันต์นะครับจะเป็นเช่นนั้นจำด้วยครับตรงนี้จะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ว่าจะจับแม้แต่บุหรี่ซองเดียวเลยครับยังคงอยู่หรือแม้แต่สมเด็จโตไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะที่ไหนก็ตามนะจุดนั้นจะมีผลหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าคุณค่าของพระอรหันต์เดินดินนะครับเขาจะขนาดนั้นนะจะขึ้นบ้านไหนลงบ้านไหนจะมีประโยชน์หมดถ้าหากว่าเป็นคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนั่นคือคุณค่าของพระอรหันต์เขานะครับจำหน่อยก็ดีนะเรื่องพวกนี้ไม่เสียหายนะครับจำภาษาลุงไว้สลึงเดียวก็ไม่ได้เสียหรอกครับจริงๆมีแต่ได้กับได้ แต่พระพุทธเจ้ายืดยาวถึง 5,000 ปีนะครับเหนือกว่าเยอะพุทธเจ้านะนั่นความหมายเดียวกันครับแม้ว่าพระพุทธองค์จะไปเวินๆเรียบร้อยแล้วจะยังเหลือแต่ศักยภาพของพระธรรมนะจะอยู่ในโลกใบนี้ครองโลกใบนี้อยู่อีกเหลืออีกนะฮะ 2,400 ไม่รู้มัน 2,500 ผ่านมาแล้ว18ปีแล้วเนี่ยครับเกินพุทธกาลเลยมาแล้ว18